นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้น้ำมันกุหลาบตุรกีกันนะคะอันนี้ก็คือน้ำมันกุหลาบตุรกีตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่แพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะขวดจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงคือว่าอันนี้ก็คือพูดกันตามตรงคือแพ็กเกจจิ้งที่ตุรกีเนี่ยอาจจะไม่ดีไม่สวยหรูเท่าที่ของไทยนะคะเขาจะแบบว่าขวดเขาไม่สวยเท่าไหร่ฝารุ่นนี้อาจจะแบบว่ามีซึมบ้างนิดหน่อยนะคะเวลาอีแม่ส่งไปไม่ต้องตกใจนะอันนี้จะเป็นขวดรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้ปริมาณก็คือ50 ml นะคะ50 ml อันนี้เป็นขวดของที่อีแม่ใช้อยู่นี่เป็นขวดรุ่นเก่าตัวนี้เป็นขวดรุ่นใหม่แลดูเหมือนจะเล็กกว่าแต่ว่ามันเป็นขวดทรงสูงกว่าเหมือนปริมาณมันมากกว่าด้วยแหละนะจ๊ะเขาเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้นะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะใช้ยังไงอันนี้อีแม่เพิ่งอาบน้ำเสร็จอาบน้ำสระผมมาอันนี้ก็คือผิวหน้าที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะวิธีใช้นะก็ง่ายมากเลยนะคะไม่ยุ่งยากก็ตัวนี้เป็นน้ำมันกุหลาบตุรกีกลิ่นมันก็จะหอมมากๆอันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้กันนะวันนี้นี่เราก็ง่ายๆเลยนะคะนี่เทใส่มือแล้วก็ถูให้มันอุ่นๆจะรู้สึกอุ่นๆที่มือเราก็ทาไปเลยอ่ะอย่างนี้ป้ายไปนี่ให้ทั่วใบหน้านะคะตัวนี้เราใช้ก่อนนอนหรือใครจะใช้ตอนกลางวันด้วยก็ได้นะคะเหมาะมากสำหรับคนขี้เกียจนะเพราะว่ามันซึมเร็วนะคะไม่ต้องรอให้มันแห้งนะจ๊ะหลายคนที่ทาครีมหลายขั้นตอนจะต้องรอให้แต่ละตัวแห้งแต่ตัวนี้เป็นน้ำมันแต่ว่าหน้าไม่มันเลยนะคะมันซึมเร็วมากแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมมากด้วยอ่ะนี่เราก็ลูบหน้านะจ๊ะเว้นบริเวณขอบปากไว้หน่อยนึงใครที่ทาแล้วรู้สึกว่ามันอุ่นๆร้อนๆนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจมันเป็นสกัดร้อนเดี๋ยววันหลังอีแม่จะมาพูดถึงกรรมวิธีการผลิตน้ำมันกุหลาบให้ฟังว่ามันทำยังไงนะคะอย่างนี้แล้วเหลือใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมป้ายคอนี่แล้วก็ลูบที่มือนี่มือของเราเนี่ยจะมีปลายประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเรานวดนวดนวดที่มือนะคะน้ำมันกุหลาบเนี่ยสรรพคุณของมันนอกจากจะบำรุงผิวลดริ้วรอยรูขุมขนกระชับแล้วเนี่ยสิวเซียนอะไรต่างๆก็คือจะหลุดฝ้ากระก็คือจะจางลงนะคะอันนี้นอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยทำไมถึงช่วยรักษาสิวและริ้วรอยต่างๆเพราะว่ามันมีความบริสุทธิ์นะคะมากๆนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีดบาดแล้วเราไม่มีเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์ล้างแผลได้เลยนะตัวนี้เนี่ยมันจะไปสมานผิวแล้วก็รอยแผลหลุมสิวอะไรต่างๆนะคะรอยดำแล้วก็สร้างเซลล์ผิวขึ้นมาใหม่นะจ๊ะนี่แล้วก็รักษาความชุ่มชื้นจะสังเกตว่าอีแม่ทาไปแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นน้ำมันแต่หน้าไม่มันนะนี่หน้าก็จะเงาเงาทาทุกวันก่อนนอนและสรรพคุณของมันอีกอย่างนึงก็คือช่วยในการเป็นกลิ่นบำบัดนะคะทำให้นอนหลับสบายและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในเมื่อการไหลเวียนของโลหิตเราดีปุ๊บเนี่ยผิวเราก็จะดีสมองเราจะปลอดโปร่งอันนี้คือคุณสมบัติต่างๆของน้ำมันกุหลาบคร่าวๆอันนี้ก็คือวิธีใช้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าบางคนผิวหน้ามีปัญหามากก็คือแบบสิวหรือริ้วรอยมากแล้วคือรู้สึกร้อนเกินแสบเกินเราสามารถนะคะหยดน้ำมันกุหลาบนะลงบนผสมกับน้ำมันมะพร้าวหรือครีมทาผิวที่เราใช้อยู่นะหรือถ้าเกิดใครใช้หลายตัวกลัวตัวเดียวจะไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครได้ไปแล้วเนี่ยอีแม่อยากให้ลองนะใช้ตัวเดียวก่อน3วัน5วันทาก่อนนอนอยากให้เห็นผลนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทาเนี่ยถ้าเกิดเรามีครีมที่เราใช้อยู่เสียดายกลัวหมดอายุเนี่ยก็คือหลังจากที่ทาน้ำมันกุหลาบเสร็จนะคะทาครีมของเราต่อได้เลยนะใช้กับครีมทั่วไปได้เลยนะคะไม่มีปัญหาและอีกอย่างน่ะมันซึมเร็วไม่ต้องกลัวแบบโอ้กว่าตัวนี้จะแห้งมันเป็นน้ำมันมันจะกว่ามันจะแห้งกว่ามันจะซึมไม่เลยนี่ทาปุ๊บซึมปั๊บเห็นไหมหน้าอีแม่ก็คือไม่มันเลยที่เห็นนี่คือหน้าเงาอ่ะจ้าหน้าเงานี่ทาเสร็จก็คือสามารถทาครีมของเราได้ปกติแต่ทุกวันตอนกลางวันถ้าเกิดใช้ได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนกลางวันด้วยนะแต่ว่าจะเน้นก่อนนอนมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทาเสร็จแล้วเราก็นอนเลยกลิ่นหอมๆมันจะช่วยให้เรานอนหลับสบายนะจ๊ะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นน้ำมันกุหลาบและวิธีใช้
เดี๋ยววันหลังอีแม่จะมาพูดถึงคุณสมบัติของน้ำมันกุหลาบกรรมวิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลมันมีเยอะมากมายเลยแต่ว่าอีแม่ไม่ค่อยได้มีเวลาที่เมื่อก่อนเนี้ยจะเดินทางตลอดตัวนี้ก็คือนำเข้ามาจากตุรกีโดยตรงอันนี้แม่ก็ไม่เคยได้มาพูดถึงสรรพคุณที่แท้จริงของมันนะซึ่งจริงๆแล้วคือมันดีมากอีแม่ขายมา3ปีแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนาะจนโควิดแล้วเนี่ยอีแม่ไม่ได้บินนะคะอีแม่ไม่ได้บินคือเมื่อก่อนจะต้องบอกว่าฝากอีแม่หิ้วเวลาอีแม่ไปทำงานเนาะแต่ทีนี้ก็โควิดถามว่ายังจะมีใช้อยู่ไหมอีแม่นำเข้ามาแล้วตอนนี้พร้อมส่งนะคะน้ำมันกุหลาบจะอยู่ที่ขวดละ690นะคะ690นี่นะจ๊ะเอ้ยขอโทษไม่ใช่690 670อันนั้นน้ำมันมะกอก490อีแม่มึนนะใครสั่ง2ขวดตอนนี้ได้ถามอีวิวไอด้วยนะจ๊ะใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่า LINE ID คุณหญิงแล้วก็ตามด้วยคำว่า work นะคะทักมาได้เลยอันนี้แม่ก็มาพูดถึงวิธีการใช้น้ำมันกุหลาบให้ฟังกันก่อนเนาะอาจจะมึนๆนิดนึงเพราะว่าเสียงมะขามปั่นรบกวนประสาทอีแม่มากทำให้อีแม่พูดหรออาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะเดี๋ยววันหลังจะมาอัดคลิปใหม่ให้ดูนะจ๊ะวันนี้ไปละดูนอนได้ไปเช็ดผมต่อก่อนไปบ๊ายบาย